สวัสดีจ้าภาษาเหนือวรรณกรรมภาษาเหนือวรรณกรรมวันนี้ขอเสนอคำว่ากับเจ้าดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่าบราโวค่ะภาษาเหนือวรรณกรรมสำเนียงเชียงใหม่ขอเสนอคำว่ากับคำว่ากับเคยได้ยินกับเจ้าเคยได้ยินไหมคะคำว่ากับนะคะกับก็มีความหมายหลายอย่างนะคะแล้วแต่สถานการณ์อย่างเช่นครับครับก็คือเวลาเราซื้อรองเท้ามานะคะแล้วมันเล็กนะคะเราใส่ไม่ได้เราก็เรียกว่ากับก็คือรองเท้ามันคับนะคะหรือใส่เสื้อแล้วมันอึดอัดนะคะเสื้อมันตัวเล็กอ่ะก็เรียกว่ากับนะคะอย่างแว่นตรงเนี้ยสมมติว่าพี่ติซื้อมานะคะแล้วมันใส่ไม่ได้เนาะมันกับหน้าอันนี้เรียกว่ากับนะคะหรือสถานการณ์บางอย่างนะคะเช่นเราจะอย่างพี่ติจะถ่ายคลิปนี้นะคะแล้วก็มีเสียงรบกวนนะคะพี่ติก็จะบ่นว่ากลับระเบิดกลับคือการที่เราจะทำอะไรแล้วมีอุปสรรคนะคะไม่ได้ดั่งใจอย่างเช่นวันนี้เราจะชวนเพื่อนนะคะมากินเลี้ยงที่บ้านแต่พอดีสมมติว่าเราเรียนหนังสืออยู่นะคะแล้วก็อยู่หอนะคะอยู่หอแล้วก็วันเสาร์นี้เราจัดงานกันนะคะกินตั้งวงนะคะกินข้าวชวนเพื่อนมาสังสรรค์กันที่หอพักในช่วงระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นนะคะเปิดเพลงเสียงดังนะคะเมามันกับเพื่อนฝูงแล้วอยู่ๆผู้ปกครองก็มานะคะก็เลยรู้สึกกับละนะกับมาม่วนใจไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้นะคะอันนี้เราก็เรียกว่ากับนะคะกับหรือนะคะมันอาจจะหมายถึงคำว่าแน่นก็ได้นะคะแน่นมันกับมันกับพอจะนึกออกไหมคะกับนะคะกับนี่ไม่ใช่กัดนะคะถ้ากัดนี่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งกัดนี่จะคือกัดดังอย่ากัดดังก็คือหายใจไม่ออกนะคะคัดจมูกกัดคือมันอิ่มอะอย่างถ้าเวลาเรากินข้าวเยอะๆนะคะกินข้าวจนจุกเราก็เรียกว่ากัดตองนะคะนี้คำว่ากับกับกัดไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ในความเข้าใจของพี่ตีนะคะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะถ้ากับนี่ก็คือแน่นนะคะแน่นอึดอัดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากัดนะคะกัดคือแน่นอิ่มจุกแล้วก็มันกัดดังหายใจไม่ออกหายใจบ่ออกนะคะกัดอกนะคะกัดอกคือหายใจไม่ออกนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาสั้นๆค่ะไม่มีสาระนะคะเน้นความบันเทิงเน้นความสบายใจนะคะเข้ามาดูแล้วมีความสุขนะคะมาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด subscribeให้กับมาดามติวิซ่าบราโวด้วยนะคะ
ท้ายนี้มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานค่ะมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะหรือถ้าไม่มีใครไม่รู้จะบอกใครบอกคนรู้ใจก็ได้นะคะว่าอย่าลืมมาชมคลิปของมาดามตีวีซ่าบราโวค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าหายตัวก่อน